สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับช่องเตียงกบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Where It All e n d มหาวิบัติวันสิ้นโลก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 ฉากแรกนะครับก็เปิดมาอยู่กับนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะกำลังค้นพบว่าอุกบาทเนี่ยจะพุ่งชนโลกในอีก24ชั่วโมงโดยนาซ่านะครับก็ไม่สามารถหาวิธีรับมือกับมันได้หรือนี่อาจจะเป็นจุดจบของโลกก็เป็นได้ครับ ก็อฉอบมานะครับก็อยู่กับกลุ่มวัยรุ่น3าคนนะครับโดยผมจะเรียกว่าพระเอกนางเอกและก็เพื่อนพระเอกนะครับโดยที่เพื่อนพระเอกนะครับก็เป็นแฟนกับนางเอกส่วนพระเอกนะครับก็ได้แต่แอบชอบนางเอกอยู่นะครับทั้ง3ามคนได้มาเล่นน้ําแล้วก็พูดคุยกันที่ฐานน้ําตกครับก่อนที่เพื่อนพระเอกนะครับจะพาไปกินข้าวครับ จังหวะนี้นะครับก็เรียกว่าอย่างกระดุฟ้าเลยนะครับพระเอกก็ปิดรถเนะฮยเงันยนโชว์สาวไปหนึ่งทีนะครับผมพอไปถึงร้านอาหารนะครับก็สั่งอาหารกันเรียบร้อยพระเอกเนี่ยก็ได้นั่งดูคลิปของนักวิศาสตร์นะครับว่าอุกบาทเนี่ยจะพุ่งชนโลกในอีก2ี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วเอกก็ได้แต่ตกตื่นเลยครับจงังหวะนี้ แล้วเล่าให้เพื่อนพระเอกฟังนะครับแต่เพื่อนพระเอกเนี่ยก็ไม่เชื่อเลยนะครับนึกว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กครับสุกพักนะครับอุกบาทก็ตกลงมาบริเวณที่พวกเขานั่งเลยครับฉากนี้นะครับก็เรียกว่าเห็นความโกลาหลและความเห็นแก่ตัวมากมากเลยนะครับผมก่อนที่เพื่อนพระเอกนะครับแล้วก็นางเอกนะครับขับรถออกไปนะเหลือเพียงแค่พระเอกนะครับผม พระเอกเนะี่ยก็เอาไงดีว่ากลัวก็กลัวขานี่กระสันติกๆเลยครับเป็นเจ้าเขาเลยก่อนที่จะขี่รถกลับบ้านไปหาครอบครัวนะฮะแต่พอไปถึงบ้านเนี่ยก็ไม่พบใครเลยนะพระเอกก็นั่งคิดนอนคิดอยู่สักครู่นะครับผมก่อนที่จะเดินลงไปข้างล่างนะครับก็พบกับนางเอกครับนางเอกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นฉากนี้นะครับเรียกว่าดรามา่ามากๆเลยครับผม นางเอกนะครับก็บอกกับพระเอกว่าเพื่อนพระเอกเนี่ยทิ้งเธอไปแล้วเพราะว่านางเอกนะครับอยากจะกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านครับในเมื่อเป็นตัวถ่วงนะครับเพื่อนพระเอกก็เลยทิ้งนางเอกไปนะฮะให้เดินลงกลางทางแต่นางเอกนะก็จําได้นะว่าพ่อของบาทสเนี่ยเป็นทหารแล้วเคยบอกตําแหน่งของลุ่มลบภายไว้ครับแล้วนางเอกนะครับก็ได้เปิดใจกับพระเอกกันมากขึ้นนะครับผม ก่อนที่จะเก็บข้าวของนะครับแล้วก็ออกไปจากบ้านครับหลังจากที่พระเอกกับนางเอกในแฮปเดินทางออกจากบ้านสักพักนะครับผมก็ได้พบกับกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนี่ครับผมพระเอกกับนางเอกนะครับเลยจะเดินตามไปครับแล้วก็ไปหยุดคุยกับวัยรุ่นคู่หนึ่งนะครับผมพระเอกก็ได้พูดขึ้นว่าพวกนายเนี่ยไม่ได้ไปหลุมหลบภัยกันหรอ ก่อนที่อุกบาทนะครับจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับผมและหนังนะครับก็ได้ฉายถึงความกลหนนะครับการเอาชีวิตรอดนะครับเรียกว่าฉากนี้นะครับทำเอฟเฟกได้อลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมเรียกว่าไม่แพ้หนังฮอลลีวูดใดๆเลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับพระเอกกับนางเอกก็ได้หนีมาครับผมเมื่อถึงคู่หนีมานะครับก็พบกับผู้บาดเจ็บ เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับ1นคนแล้วก็พ่อของเด็กอีกหนึ่งคนพระเอกก็ช่วยเต็มความสามารถนะครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้ครับจนมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาช่วยอีกแรงนะครับหลังจากนั้นนะครับจึงช่วยเด็กวัยรุ่นได้ครับแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถช่วยพ่อของเด็กไว้ได้ครับก่อนที่อุกบาทนะครับจะตกมาบริเวณที่พวกเขาอยู่กันนะครับจึงได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนะครับผม ก็เรียกว่าฉากนี้นะครับทำได้อลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมีึกว่าทำ 4G เนี่ยได้ออกมาเสมือนจริงมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมใน youtube นะครับช่องวัดสตูดิโอนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะไม่ขอบรรยายอะไรมากนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ลองเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับหนังสั้นนะครับมีความยาวเพียงแค่30กว่านาทีนะครับ เรียกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันมากเลยครับผมโดยฉากนี้นะครับระเบิดได้สมจริงมากๆเลยครับผมเรียกว่าอย่าลืมไปดูนะครับย้ำเลยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูนะครับช่องว่าสตูดิโอครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้พานางเอกนะครับขึ้นรถหนีไปครับ ตัดฉากมาตอนเช้านะครับนางเอกก็ได้พูดเปิดใจกับพระเอกมากขึ้นนะครับเหมือนทั้งคู่นะครับจะชอบกันครับภาพก็ตัดระตอนกลางคืนนะครับผมพระเอกก็ได้ขับรถมาสักพักนะครับแล้วก็พบกับกลุ่มโจรนะครับโดยโจรนะฮะถือปืนไว้ข้างหนึ่งนะครับผมพระเอกก็คิดจะขับรถหนีนะฮะแต่นางเอกก็ได้ห้ามไว้ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผม นางเอกกับพระเอกนะครับเลยตัดสินใจนะฮะที่จะเดินลงออกมาจากรถนะครับผมแล้วทั้งคู่นะครับก็เดินลงมาจากรถครับแล้วก็นางเอกนะฮะก็พูดจาไม่ดีใส่โจนะฮะทำให้โจโมโหครับจียิงใส่นางเอกนะฮะแต่สุดท้ายนะครับพระเอกก็มารับลูกกระสุนไว้ครับฉากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูกันเองนะครับผม เรียกว่าฉากต่อไปเนี่ยเรียกว่าดราม่ามากเลยครับแล้วก็มีคําพูดนะครับเหมือนในคู่กรรมด้วยนะครับผมเรียกว่าหนังอ่ะอาจจะเรียนแบบมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่โดยรวมนะครับหนังเรียกว่าดีมากเลยครับผมสนุกมันมากเลยครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมพระเอกก็ได้สารภาพรักกับนางเอกนะครับผม สุดท้ายท้ายสุดนะครับโลกก็แตกนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ตุยนะครับผมจบบริบูรณ์ครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็ลงในคลิปในรอบหกเตียงนะครับผมเมื่อก่อนนะครับผมจะทาเป็นคลิปเรื่องย่อละครเนาะแต่ว่าเรียกว่าคลิปโคตรห่วยเลยนะครับผมก็ผมก็ขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมให้ผมด้วยนะครับผม อีกหน่อยนะครับผมจะทําคลิปแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับผมในเวลาว่างๆนะจะทําคลิปสปอยหนังให้ครับอาจจะพูดไม่เก่งพูดติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมรอผมพัฒนาเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณครับ